ไม่มีคำอะไรจะเปรียบเทียบหนังเรื่องนี้มันสุดยอดที่อ่ะหนังเรื่องนี้มันออสตาร์ชัดๆเลยมันจุดเริ่มต้นของออสตาร์ชัดๆจะหาว่ากูเวอร์ก็พูดไปเลยกูเวอร์เพราะกูชอบไงส่วนใหญ่คนที่ชอบฟอร์มดักทิลดอนมักจะบ้าเหมือนหนังแหละโอ้โหไอ้เหี้ยชอบมากรีวิวนี่คือความรู้สึกหลังดูเพราะฉะนั้นไม่สปอยอาทิตย์นี้นึกภาพมาหน้าอย่างผมเนี่ยหน้าอย่างกูเนี่ยรีวิวหนังดิสนีย์มันไม่เข้าไงเอาจริงนะเทปรีวิวแมรี่ป๊อปปินส์อ่ะผมโคตรรู้สึกผิดเลยรู้สึกผิดที่แบบเราเข้าไม่ถึงฟีลลิ่งของคนที่รักหนังดิสนีย์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยติ๊กต่างเอาเองว่าถ้าให้เลือกระหว่างรีวิวหนังเรื่องจินนี่กับตะเกียงวิเศษกับรีวิวหนังเก่าสักเรื่องนึงเนี่ยผมเชื่อว่าผลโหวตมันจะไปที่หนังเก่าเว้ยเพราะฉะนั้นผมขอยกหนังชั้นครูของผมหน้าของผมมันเป็นหนังชั้นครูของผมเลยคือ From Dusk Till Dawn ทำไม From Dusk Till Dawn เก่าชิบหายเลยหนังยุค90ยังต้องมาพูดความรู้สึกหลังดูกันอยู่นึกภาพว่าผมไม่รู้ว่าใครจะได้มีโอกาสมาเห็นคลิปรีวิวของผมบ้างนึกภาพไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีใครสักคนแหละที่เฮ้ยอาจจะยังไม่เคยดูเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเอ้ยมีความรู้สึกหลังดูเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันจะเป็นฟีลลิ่งแนะนำมากกว่าเราทุกคนมันมีวัยเด็กนะครับผมก็มีวัยเด็กมีช่วงที่แบบเป็นหัวโปกแล้วนั่งฝึกตัดต่อนะครับแล้วหนังเรื่องที่ผมแบบดูปั๊บแล้วกูอยากแบบตัดจังหวะแบบเนี้ยกูอยากตัดต่อได้แบบนี้หนังเรื่องแรกก็คือเรื่องนี้ From Dusk Till Dawn เลยจำได้ว่ามันจะมีหลายๆครั้งที่แบบเป็นแฟลชคัทแฟลชคัทคือแบบเห็นหน้าจอคนนี้แล้วแฟลชเห็นสมแบบฟุดๆๆๆอะไรเงี้ยโอ้ยตอนนั้นจำได้ว่าเฮ้ยเหี้ยไม่ทำไงวะไอสัตว์มันแบบไดนามิกอารมณ์สัตว์ตัดแม่งจังหวะไดนามิกอารมณ์เหี้ยแล้วแบบซีนปั๊มน้ำมันซีนแรกมันคือซีนที่ผมชอบมากที่สุดในเรื่องไม่สปอยใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยฟังผมเนี่ยไม่สปอยแน่นอนไม่รู้เรื่องแน่นอนว่าคืออะไรคุณต้องไปดูเท่านั้นแล้วคุณจะรู้สึกแบบโอ้ไอ้เหี้ยเข้าใจแล้วอะไรเงี้ยนึกภาพป่ะถ้าจะให้นิยามสั้นๆเกี่ยวกับหนัง From Dusk Till Dawn ให้คนที่ไม่เคยดูฟังเนี่ยเป็นหนังที่โคตรเตลิดและโคตรอร่อยมันโคตรเตลิดเลยนะจากต้นเรื่องไปถึงตอนจบอะเป็นหนังเรื่องนึงที่ทำให้ผมรู้จักว่าไอ้เหี้ยเนี่ยคือสไตล์ของRobert Rodriguezและเป็นอีกเรื่องนึงที่ทำให้ผมรู้จักควินตินด้วยแล้วอีกอย่างที่ผมประทับใจในความเป็น From Dusk Till Dawn คือเราดูครั้งแรกตอนเด็กอะเรายังไม่รู้เรื่องกล้องเราก็ชอบในระดับนึงเรารู้สึกว่าแอคชั่นมันตอนเด็กเรามีความรู้สึกแค่อย่างเดียวว่าแอคชั่นมันมากไอ้เหี้ยแอคชั่นมันมากแล้วโคตรตุ้มตามแบบตอนนั้นแบบสะใจเละแยะแวะผมเป็นคนชอบฟังเพลงล็อกเพลงเมทัลเพลงอะไรตั้งแต่เด็กอยู่แล้วพอเรามาได้ดูหนังFrom Dusk Till Dawnเนี่ยเฮ้ยมันเหมือนตรงสไตล์ถูกจริตแล้วพอเรายิ่งโตขึ้นแล้วเรากลับมาดูFrom Dusk Till Dawnใหม่อ่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยประสบการณ์มันค่อยเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนเหมือนเราค่อยๆโตกับหนังเรื่องนี้จริงๆผมกล้าพูดว่าผมโตมากับหนังเรื่องนี้จริงๆอ่ะแล้วพอเรามาดูอีกสักครั้งนึงในช่วงที่เราแบบเฮ้ยทำงานเบื้องหลังแล้วเรารู้เรื่องกล้องแล้วเรารู้เรื่องข้อมูลเทคนิคมากขึ้นเรามีความรู้มากขึ้นมีความสามารถมากขึ้นเราไปดูเรื่องนี้ใหม่เนี่ยเรามีความรู้สึกว่าไอ้เหี้ยฟิล์มลุคเนี่ยถ่ายอย่างเนี๊ยบเลยไอ้เหี้ยผมมีโอกาสได้ทำหนังสั้นกับฟิล์มเหมือนกันซึ่งมันยากมากๆแล้วแบบออกมาได้ขนาดนี้ From Dusk Till Dawnสุดตีนแล้วอีกอย่างหนึ่งความเป็นFrom Dusk Till Dawnที่ผมชอบคือหนังยุค90มันจะมีความเป็น practical คือทุกอย่างแม่งจริงหมดอะเซตกันจริงๆศพจริงๆไอ้เหี้ยฉากสุดท้ายมึงนับศพเลยยังใช้ทีมพ็อปกันกี่ร้อยคนวะไอ้สัตว์เอ้ยแล้วแบบโหมันสุดมากบอกก่อนว่าเทปนี้จะไม่มี Q&A นะแต่ไม่ต้องเสียใจครับเดี๋ยวจะมี Q&A ในโค้ดสปอยเก็บคำถามของคุณไว้เว้ยแล้วลองไปดูFrom Dusk อีกสักรอบนึงเว้ยแล้วเดี๋ยวมีคลิปโคตรสปอยนะสงสัยอะไรถามในโคตรสปอยเลยที่ผมอยากจะทิ้งให้ทุกคนไปหานะหนึ่งเลยความสัมพันธ์ของจอร์จครูนี่กับกลุ่มครอบครัวนักบวชเริ่มมีความสัมพันธ์อันดีคือมันเริ่มรักกันอะตอนไหนจากอะไร
เออลองมาช่วยกันดูไอ้เหี้ยสนุกแล้วอีกอย่างนึงคือหนังอย่าง From Dusk Till Dawn เนี่ยหัวมันเหมือนเป็นหนังป้นหนังโจรกรรมนิดนึงนะแล้วพอครึ่งเรื่องหลังอ่ะมันมีความเป็นแอคชั่นบ้าบอเลยตู้ต้ามหนังแบบฮอร์เรอร์เลือดแหวะยิงขาดครึ่งตัวมันแบบเป็นอย่างนั้นเลยแล้วสิ่งที่ผมจะทิ้งคำถามให้ทุกคนคือมันเปลี่ยนช่องตอนไหนเออเรามานั่งแกะมานั่งจับกันเปลี่ยนช่องตอนไหนความสัมพันธ์ของจอร์จคลูนี่กับครอบครัวบาทหลวงมันเริ่มรักกันเริ่มสามัคคีกันจากตรงไหนผมเห็นเส้นแบ่งระหว่างชองกับเส้นแบ่งความสัมพันธ์และช่วงเปลี่ยนอะช่วงเปลี่ยนให้คำว่าสวิตช์ละกันผมเห็นสวิตช์อันนั้นของความสัมพันธ์และของชองแล้วเหตุผลของคุณอาจจะมาดีกว่าผมก็ได้หรือเหตุผลของคุณพอมาบวกเหตุผลของผมเนี่ยมันอาจจะแบบยิ่งเท่มากขึ้นก็ได้เออรอความรู้สึกแต่เดี๋ยวไปโคสปอยนะโคสปอยอย่าเพิ่งคอมเมนต์ตรงนี้เพราะว่าคลิปนี้ไม่มีโคสปอยแล้วอีกอย่างนึงไม่รู้ว่าใครจะมีคำถามนี้หรือเปล่านะเริ่มดูหนังละเอียดขึ้นจากตรงไหนคือผมฝึกจากFrom Dusk Till Dawnไม่ได้ดูยากแต่สำหรับผมอ่ะผมเป็นพวกแบบชอบเทคนิคไงเทคนิคการทำภาพยนตร์อ่ะแล้วหนังเรื่องนี้ผมกล้าพูดเลยว่าด้วยความที่มันเป็นเหมือน2ช่องในเรื่องเดียวอ่ะมันทำให้เราแบบเห็นสไตล์การถ่ายอ่ะเห็นสไตล์การวางมุมกล้องอ่ะของทั้ง2ช่องได้ในเรื่องเดียวเลยเว้ยตอนเริ่มอ่ะโอ้โหแม่งไม่มีคำไหนจะเปรียบเทียบหนังเรื่องนี้มันสุดยอดเหี้ยหนังเรื่องนี้หนึ่งในคนเขียนบทเนี่ยคือควินตินทารันติโน่และคนที่กำกับเป็นโรเบิร์ตโรดริเกสหนังเรื่องนี้มันออสตาร์ชัดๆเลยมันจุดเริ่มต้นของออสตาร์ชัดๆไอ้เหี้ยนึกภาพว่าพูดถึงโรเบิร์ตโรดริเกสคุณก็รู้ความบ้าบอในซีนแอคชั่นของโรเบิร์ตโรดริเกสมันแบบสุดยอดขนาดไหนโคโยตี้แข่งปืนกลไอ้เหี้ยไม่มีเหี้ยอะไรบ้าบอกว่านี้แล้วพูดถึงโรเบิร์ตนูเกรสนึกถึงยังไงนึกถึงศพตายแล้วโดนยิงแล้วตัวระเบิดอ่ะยิงหัวเงี้ยแล้วแม่งบูมน่ามากเลยมันไม่มีใครที่บ้าเลือดอ่ะพูดได้ไม่มีใครไม่มีผู้กับคนไหนที่บ้าเลือดเท่าโรเบิร์ตนูเกรสถึงแล้วและไม่มีผู้กับคนไหนที่บ้าน้ำลายผมให้อย่างนี้เควินตินเป็นผู้กับอีกคนที่โคตรบ้าน้ำลายเลยแต่เราชอบในความบ้าน้ำลายของเขาอ่ะหนังให้ฟูดเอจำได้ปะล่ะครึ่งเรื่องอ่ะขี่ม้านั่งคุยกันกลางหิมะดูเพลินชิบหายเลยมันจะมีผู้กำกับกี่คนบนโลกที่แบบเอาตัวละคร2คนนั่งขี่ม้าท่ามกลางหิมะไม่มีเหี้ยอะไรกับคนดำๆขาวๆแม่งนั่งอยู่บนจอขาวๆนึกภาพว่าแล้วคุยกันเกือบครึ่งเรื่องแล้วโคตรมันเลยมันไม่มีใครบนโลกใบนี้อีกแล้วไอ้เหี้ยไม่มีใครทำได้แบบนี้อีกแล้วจะหาว่ากูเวอร์ก็พูดไปเลยกูเวอร์เพราะกูชอบไงแล้วเอาจริงนะหลังจากที่มีหนังเรื่องนี้ออกไปนะมันมีความรู้สึกทำให้ผมอยากขุดหนังที่ผมรักอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวต่อจากFrom Dusk Till Dawnเนี่ยผมจะพยายามขุดหนังเก่าๆที่ผมชอบแล้วกันเอาเริ่มสตาร์ทจากตรงนั้นนะอย่าเพิ่งเอาแบบหนังดีหนังอะไรมากเอาหนังที่ตัวผมอินก่อนเออถือว่าเป็นการแชร์กันก็ได้มาดูกันว่าสมัยเด็กตัวผมอะดูหนังเหี้ยอะไรมั่งหนังอะไรมันหล่อหลอมให้กลายเป็นคนเหี้ยแบบนี้เรามาดูกันแล้วเดี๋ยวมาแชร์กันทิ้งเอาไว้ได้ว่าใครชอบหนังเรื่องอะไรไม่ชอบหนังอะไรแต่ถ้าใครจะถามย้ำอีกครั้งนึง Q&A จะมีนิโคสปอยนะครับเพราะฉะนั้น From Dusk Till Dawnหนังเรื่องนี้ต้อง10ไปเลยจ้า10เท่านั้นไอ้สัตว์เอ้ยให้น้อยกว่านี้ไม่ได้จริงๆหนังเรื่องนี้ส่วนตัวสุดๆผมเชื่อว่าอย่างนี้ดีกว่าผมเชื่อว่าหนัง From Dusk Till Dawn เนี่ยน่าจะมี8คะแนนจากใครหลายคนแหละไม่มากก็น้อยต้องมีให้ From Dusk Till Dawn 8คะแนนบ้างแหละเพราะว่า From Dusk Till Dawn เอาจริงๆแล้วมันจะมีความบ้าบอโจงขึ้นโฉงฉางในแบบที่มันไม่ได้เพอร์เฟคสมบูรณ์นึกภาพมั้ยครับมันไม่ใช่แบบชอแชงรีเดมชันมันไม่ใช่แบบไอแอมแซมอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นมันคือฟอร์มรักทิวดอนอะมันเฉพาะกลุ่มก็ว่าได้นะฟอร์มรักทิวดอนอะแต่ฟอร์มรักทิวดอนเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่ผมเชื่อว่าถ้าใครชอบก็จะชอบไปเลยเว้ยแล้วส่วนใหญ่คนที่ชอบฟอร์มรักทิวดอนมักจะบ้าเหมือนหนังแหละถ้าคุณเป็นคนที่พูดว่ากูรักฟอร์มรักทิวดอนนะคุณจะเป็นคนชอบหนังแอคชั่นที่โคตรบ้าเลือดนั่นหมายถึงInglorious Bastard ผมก็ชอบอยากพูดถึงเหมือนกัน Inglorious Bastard โอ้โหไอ้เหี้ยผลงานควินตินทารันติโน่อีกแล้วชอบมาก Inglorious Bastard เดี๋ยวแต่ว่าเอางี้หนังเก่าเรื่องต่อไปขอเป็นในนี้ก่อนผมเพิ่งรีแอคชั่น Dark Fate มาเพราะฉะนั้นหนังเก่าเรื่องต่อไปขอเป็น Terminator ภาค2ก่อนเออขอไม่เรียงเอา2ก่อนไม่เอา1ก่อนเพราะว่าผมชอบ2มากกว่าจะมีรีวิว1มั้ยเดี๋ยวอีกเรื่องนึงแต่ขอ2ก่อนTerminator ถูกกว่านี้อีก
กูอินกว่านี้อีกตอนนี้แม่งคันปากมากไอ้เหี้ยอยากจะพูดรู้สึกคลิปนี้สั้นไปสำหรับการพูดความต้องถึงดอนชิบหายเลยแต่เดี๋ยวโคตรสปอยจัดเต็มแน่นอนเอาเป็นว่าฝากไว้ด้วยครับเสื้อผมซิกแอนทูยังสั่งได้เสมอยังมีสินค้าผลิตออกมาเรื่อยๆเพื่อทุกคนสั่งได้ตลอดนะครับผมมี2ลายก่อนตอนนี้ใจเย็นๆพี่ท็อปทำแค่2ลายก่อนเท่านั้นเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นแล้วกันถือว่าเป็นอย่างนั้นแล้วกันนะ แล้วก็ฝากด้วยนี่คือหนอนหนังรีวิวสามารถดูได้ที่ไหนจำไว้4ตัว XXIV เลข24โรมันจะถามว่าเลข24โรมันคืออะไรเหรอคือเลขมงคลทางวงการบันเทิงอย่างนี้แล้วกันประมาณนั้นแล้วกันนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปกดไลค์กด Subscribe กดซีเฟิร์สกดกระดิ่งกดที่อะไรกดให้หมดแล้วพวกเราจะมาเจอกันอย่างนี้ทุกอาทิตย์ละกี่คลิปก็ไม่รู้กูไม่ได้นับแหละเพราะเอาจริงปัจจุบันเนี่ยพยายามแค่แบบว่าเฮ้ยถ้ามีเวลาว่างก็จะพยายามลงคลิปทำคลิปให้ดูก่อนเป็นรีแอคชั่นมั่งเป็น Q&A มั่งเป็นความรู้สึกหลังดูมั่งโคสปอยมั่งอะไรมั่งก็พยายามแบบให้ทุกคนได้เอนจอยพยายามสร้างสังคมหนังภาพยนตร์ตรงนี้ให้มันกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นเรื่อยๆอ่ะครับผมยังไงคลิปหน้าจะเป็นอะไรแต่เดี๋ยวผมจะคือดอนโคสปอยมาแน่คันปากไอ้เหี้ยเพิ่งไปกินลูกอึกมาด้วยคันปากคันเป็นคูณ2คูณ3เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยรอดูโคสปอยครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ